มาที่ฮูร่อมกันต่อเลยนะคะฮูร่อมรุ่นนี้นะคะ HA1 ค่ะดีงามในเรื่องที่ช่วยในการสกัดเย็นนะคะก็ตอนนี้เราจะมาใช้ในตัวของตัว Smart Hopper นะคะวันนี้เราจะมาใส่ในเรื่องของสูตรนะคะสูตรที่มีความปิดเป็นสมของไทยเรานะคะแม้ว่าเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบว่าเกาหลีนะคะฮูร่อมนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอะไรเอ่ยกระชายค่ะนี่คือกระชายนะคะเป็นพืชที่หาได้ทั่วไปและสะดวกมากนะคะแล้วก็จะมีสับปะรดนะคะแล้วก็จะมีแค่สับปะรดกระชายแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็เพิ่มเติมโดยน้ำผึ้งถ้าท่านไหนเนี่ยยังอยากจะมีความหวานโดยธรรมชาตินะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะฮูร่อมรุ่น HA1 นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขารับประกันนะคะในตัวของอุปกรณ์นะคะเป็นเวลา1ปีค่ะส่วนตัวเครื่องนะคะเป็นเวลา3ปีนะคะดีมากในเรื่องของสีสันนะคะแล้วก็ความเป็น slow juice ของเขาเนี่ยสกัดเย็นเนี่ยทำให้เรายังคงรักษาวิตามินได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเช็คว่าทุกอย่างมันล็อกหมดแล้วเพราะว่าเครื่องอ่ะจะสามารถใช้งานได้นะคะโดยการที่จะต้องล็อกคือร่มเนี่ยคือเขาอะเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะต้องหั่นละเอียดหั่นใหญ่ๆมากนะอย่างนี้แล้วตาสับปะรดเนี่ยมันจะติดไปในเปลือกมันจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องกังวลค่ะไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าเขาได้แยกกากแยกอะไรให้เราเป็นอย่างดีแล้วนะคะโอเคเห็นไหมล่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะโอเคเนาะเราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะนี่ใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมพระเอกของเราในวันนี้นะคะก็คือกระชายค่ะใส่ไปได้เลยอาจจะหักนิดนึงก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้เพราะว่าตัว Smart Hopper เนี่ยเขามีใบมีดด้านบนหั่นแล้วก็ Slow Juice ได้อีกเป็นสกรูอีกอันนึงทางด้านนึงนะคะโอเคเนาะใส่เข้าไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใส่วัตถุดิบของเราหมดแล้วนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าตัวนี้ Smart Hopper เนี่ยเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขาแยกออกมานะคะแล้วก็ทำให้ไลฟ์สไตล์คนเมืองหรือว่าคนที่อยู่กับบ้านตอนนี้ Work From Home เนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะยังไงเอาออกมานะคะปุ๊บแยกจากตัวบอดี้เขานะคะแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นเราก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อนแล้วก็ค่อยเอามาทำประกอบกับตัวบอดี้ของเขาหรือคุณจะเตรียมมันกลางคืนวางไว้หั่นของใส่นะคะเก็บปิดใส่ตรงตู้เย็นตื่นเช้ามาเราได้ preparation last night ไปแล้วเมื่อคืนเราก็มาแบบนี้เราเซมิไปนิดนึงละเราทำให้ไลฟ์สไตล์เราง่ายขึ้นปึ๊บนี่นะคะแล้วเราก็ทำการปัดเลยนะคะทำให้เขาสกรูเนี่ยมันมีการบดพุชนะคะให้มันน้ำเขาผลักออกมาอย่าลืมเตรียมแก้วน้ำกระชายเนี่ยน้ำอาจจะออกมาได้ไม่ปริมาณไม่มากนะคะแต่รสชาติจะดีแล้วก็น้ำมากด้วยความที่มีใส่สับปะรดเข้าไปด้วยนะคะปึ๊บเตรียมไว้นะคะถ้าหลายๆคนหรือปริมาณมากก็แล้วแต่ว่าคุณจะเตรียมแก้วแบบไหนค่ะเราก็มีตัวนี้เป็นตัวปล่อยนะคะพี่เมียก็ขอเปิดเลยนะคะแล้วก็ปิดตัวนี้ไว้เพื่อที่จะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเห็นว่ามันสามารถออกมาได้ในปริมาณประมาณอย่างไรนะคะตัวนี้คือตัวเก็บกากนะคะตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเริ่มใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราทำการแบบว่าล็อกหมดแล้วโอเคเริ่มออนนะคะแล้วก็รีเวิร์สในกรณีที่เครื่องติดขัดนะคะปึ๊บนะคะตัวสมาร์ทฮอปเปอร์เนี่ยเขามีใบด้านบนใบพัดเพราะว่าเวลาเราใส่ในตัววัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่เขาก็เหมือนปั่นหั่นเป็นนี้เพื่อนๆดูมีอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ตัวสโลจูสจะอยู่อีกหัวนึงใบมีดแล้วก็เนี่ยนะคะออกมาแล้วเยอะมากบอกตรงนี้เห็นไหมเยอะมากๆนี่ปล่อยเขาออกมาเห็นไหมคะนี่นะคะน้ำกระชายที่เบียร์ใส่สับปะรดเข้าไปนะคะหอมกระชายมากนะคะซึ่งสูตรเนี้ยนะคะเบียร์ได้มาจากคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่เอามาจากคุณย่ารัตน์นะคนที่อายุเยอะๆนะคะวัยเอชนะคะเขาก็จะมีปัญหาตามข้อกระดูกต่างๆตัวกระชายเนี่ยก็คือช่วยได้ดีเลยนะคะทั้งเรื่องฮอร์โมนกระดูกนะคะข้อกระดูกแล้วก็ความผมดกดำต่างๆเนี่ยก็คือกระชายเนี่ยทานในครอบครัวไปแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันทุกท่านด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะแบบขอความหวานเข้ามาอีกหน่อยนึงอย่างที่บอกว่าดอยคำก็ได้เพราะว่ามันมาจากดอกลำไยนะคะ 100% เลยนะคะ
น้ำผึ้ง 100% ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือว่าเป็นน้ำผึ้งเวชพงศ์นะคะตัวน้ำผึ้งเวชพงศ์เนี่ยหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็ดอยคำก็ง่ายเช่นกันคนใส่นิดนึงก่อนแล้วค่อยๆเติมดีกว่านะคะแต่ถ้าบางท่านนี่อยากจะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวว่าเครื่องดื่มอันนี้เหมาะกับดื่มตอนเช้านะบีบมะนาวเข้าไปนะคะนี่มะนาวหาซื้อได้ง่ายๆทั่วไปเลยนะคะคนว้าวนี่เป็นสูตรคุณย่ารัฐและคุณแม่ดิฉันเองนะคะใส่มะนาวแล้วอร่อยขึ้นค่ะโอเคค่ะก็นี่นะคะเป็นสูตรกระชายสับปะรดน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวค่ะจากตัวนี้เลยค่ะ HA1 ค่ะยูรอมนะคะติดต่อได้ตัว Fit Food Always นะคะ LINE นะคะเรามีแอดด้านหน้าแล้วอย่าลืม Subscribe กดไลค์ให้กับนางฟ้าฉับสวยด้วยเราจะได้มีสูตรสุขภาพดีๆแล้วก็อะไรสนุกๆมาให้ได้ฉับสวยกันค่ะขอบคุณค่ะไลค์ด้วยแชร์ด้วยบ๊ายบาย